นับสนุนโดย BYD Dolphin Nestle Boost Optimum สวัสดีครับข่าวน้องลุงมาแล้ววันนี้ล่องใต้ไปนครที่บ้านรักเฉลิมพระเกียรติตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชเสียงเพลงที่ได้ยินอยู่นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่เจ้าของบ้านเปิดฟังเองนะครับแต่เปิดให้แกะฟังแกะที่เป็นสัตว์นะครับคุณอธิชาติบรรจงเกลี้ยงเจ้าของฟาร์มแกะเล่าให้ฟังว่าแกะเป็นสัตว์ที่สนใจสิ่งรอบข้างและตกใจง่ายฟาร์มนี้อยู่ติดถนนมีเสียงรถวิ่งเสียงแตรรถดังเป็นประจำพอแกะได้ยินเสียงแตรก็ตกใจกระโดดพร้อมกันทั้งฟาร์มคุณอธิชาติจึงตัดสินใจเปิดเพลงให้แกะฟังทั้งวันตั้งแต่เช้าจนค่ำปรากฏว่าแกะมีอาการตกใจจากเสียงแตรรถน้อยลงพอแกะไม่ตกใจอารมณ์ก็ดีกินหญ้าได้มากขึ้นที่นี่เนี่ยคือส่วนหนึ่งมันอยู่ใกล้กับทางลงศูนย์ราชการด้วยมันน่าจะตกใจง่ายเหมือนกับรถผ่านอะไรเยอะอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ผมว่ามันช่วยในเรื่องของมันไม่ตกใจมากกว่ามันก็จะได้พักผ่อนอะไรได้เต็มที่ถามว่าทำไมถึงเลี้ยงแกะคุณอนิชาตอบว่าแกะเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายให้ย่าวันละแค่สองรอบและทุกอย่างในตัวแกะขายได้หมดคือนอกจากขายเนื้อขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วขี้แกะมูลแกะก็ขายได้ด้วยเนี่ยครับแกะขับถ่ายที่พื้นแบบนี้คุณอธิชาติก็จะกวาดขี้แกะลงในช่องไม้ให้ลงไปที่พื้นข้างล่างจากนั้นจะโกยขี้แกะใส่รถเข็นปูนนำไปตากแดดสองแดดเก็บใส่กระสอบขายกระสอบละ50 บาทลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสวนปาล์มส่วนขนแกะตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีตลาดรับซื้อถ้ามีเมื่อไหร่ก็จะตัดขนแกะขายทำรายได้ได้อีกทางหนึ่งตอนนี้มีรายได้จากการขายมูลแกะเดือนละประมาณ 5,000 บาทใครสนใจซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หรือปุ๋ยมูลแกะติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับเธอบอกให้คอยฉันก็จะคอยจะไปโคเปอร์ทีวีไม่ว่าคนหรือแกะครับฟังเพลงแล้วก็มีความสุขแล้วรู้ต่อมาไปตรังมาที่บ้านเลขที่99ตำบลนาเมืองเพชรอำเภอ19จังหวัดตรังที่นี่เป็นบ้านของคุณโกมลและคุณดรุณีชัยบุตรเกษตรกรสวนยางพาราที่เลี้ยงนกกระทาเป็นอาชีพเสริมมา23ปีแล้วปัจจุบันมีนกกระทาพร้อมขายอยู่ 3,000 ตัวเก็บไข่ขายได้วันละ 1,600 ฟองขาย100ฟอง110บาทตกฟองละ1บาท10สตางค์ตอนนี้ไข่นกกระทาขายดีมากเพราะไข่ไก่ราคาแพงนกกระทาที่นี่ออกไข่เยอะฟองใหญ่คุณโกมลบอกว่าเพราะนกกระทาที่นี่อารมณ์ดีนกกระทาอารมณ์ดีเพราะอะไรคำตอบเพราะคุณโกมลเปิดเพลงให้ฟังทุกวันวันละ4 ชั่วโมงและไม่ใช่เปิดเพลงอะไรก็ได้นะครับคุณโกมลบอกว่านกกระทาที่นี่ชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตใครสนใจเลี้ยงนกกระทาสามารถมาซื้อได้ที่นี่ราคาขึ้นอยู่กับอายุของนกถ้าลูกนกอายุ1 วันตัวละ5 บาทอายุ40วันเริ่มเป็นสาวแล้วตัวเมียตัวละ25บาทตัวผู้10บาททุกวันนี้คุณโกมลมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,700 บาทต่อวันเดือนหนึ่ง 50,000 บาทดีกว่าทำสวนยางพาราขี้นกก็ไม่ได้ทิ้งครับนำมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนมะนาวทำให้มะนาวที่นี่ลูกดกน้ำเยอะขายมะนาวได้วันละ 5-10 กิโลกิโลละ 60-80 บาทเปิดเพลงให้ฟังครับตั้งแต่ตอนเช้าประมาณ4ชั่วโมงวันเปิดเพลงยังไงคะเพื่อชีวิตส่วนนี้ตอนนี้รายได้ก็อยู่เฉลี่ยประมาณวันละ1,600 ถึง 1,700 บาทอาชีพเสริมรายได้ดีกว่าอาชีพหลักครับต้องรู้ต่อมาไปโคราชช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วครับถือเป็นช่วงโลซีซันของวังน้ำเขียวซึ่งอยู่ติดกับเขาใหญ่แต่ปรากฏว่าโลซีซันปีนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยววังน้ำเขียวกันเยอะมากเพราะอะไรตอบว่าเพราะผู้ประกอบการที่พักและผู้ปลูกทุเรียนที่วังน้ำเขียวรวมตัวกันลดราคาที่พักแถมมีบุฟเฟ่ทุเรียนทานฟรีด้วยอย่างที่นี่ครับบ้านวังน้ำเขียวลอดอำเภอวังน้ำเขียวช่วงนี้จัดกิจกรรมชมหมอกกินหมอนนอนวังน้ำเขียวนักท่องเที่ยวที่มาพักกับโรงแรมและรีสอร์ทที่ร่วมรายการนอกจากจะลดราคาห้องพัก 50-60% แล้วนักท่องเที่ยวยังได้ทานทุเรียนฟรีไม่อั้นเป็นเวลา1 ชั่วโมงโปรโมชั่นนี้มีถึงวันที่30มิถุนายนทุเรียนมีหลายพันธุ์ให้เลือกครับทั้งหมอนทองก้านยาวพวงมณีและอื่นๆอีกมากมายชอบพันธุ์ไหนเลือกได้เลย
1ชั่วโมงทานกันไม่อั้นครับวันนึงมี2รอบ10โมงถึง11โมง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นคุณรูบี้แซ่พูนเจ้าของเคียงหมอกชาเล่ที่วังน้ำเขียวและเป็นเจ้าของสวนทุเรียนบอกว่าทุเรียนที่คอนบุรีเสริงสางปากช่องและเขาใหญ่รสชาติดีมากแต่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จักช่วงนี้หน้าโลนะคะเราก็เลยโปรโมชั่นให้ทานทุเรียนฟรีเพราะว่าทุเรียนบ้านโคราชเนี่ยทั้งคอนบุรีเสริงสางปากช่องเขาใหญ่อร่อยมากนะคะคนยังไม่ค่อยรู้จักคนชอบทานทุเรียนช้าไม่ได้แล้วครับน้องรู้ส่งท้ายไปอาร์เบเนียที่กรุงทีรานาเมืองหลวงของอาร์เบเนียอยู่ติดกับกรีซครับมีงานแต่งงานที่มีเจ้าสาว2คนหลายคนถามว่าเจ้าบ่าวอยู่ไหนคำตอบก็คืองานแต่งงานงานนี้ไม่มีเจ้าบ่าวครับเพราะเจ้าสาวทั้ง2คนแต่งงานกันเองอาบ้าอามิทัชและอาดิรามาร่าจัดพิธีแต่งงานบนชั้นดาดฟ้าของทำเนียบนายกเทศมนตรีเมืองทีรานาจัดเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้สังคมยอมรับความหลากหลายทางเพศและสิทธิที่เท่าเทียมกันของกลุ่ม LGBTQ+ โดยลูกสาวฝ่ายของทั้งคู่ร่วมเป็นสักขีพยานเดือนมิถุนายนเป็นเดือน Pride Month แปลว่าเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ประเทศอัลบาเนียยังไม่ยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากนักจากรายงานพบว่าประมาณ 40% ของกลุ่ม LGBTQ+ ในอัลบาเนียเคยเจอเหตุการณ์โดนดูถูกหรือถูกเลิกปฏิบัติแต่เพียง1ใน5ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีการแจ้งตำรวจแม้ว่าการแต่งงานของสาวคู่นี้จะไม่มีผลทางกฎหมายแต่ก็หวังว่าสักวันหนึ่งคนเพศเดียวกันจะสามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเรื่องนี้ได้แน่นอนครับอยู่ที่ช้าหรือเร็วเท่านั้นพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนกลูก